เอาละฮะวันนี้แล้วก็จะมาอยู่กันในเกมยูกิโอภาคม็อดนะครับอันนี้ก็เป็นม็อดเหมือนเดิมนะแต่วันนี้เราจะมาในสูตรการ์ดครบทุกใบนะครับทำไมเสียงมันดังจังเลยเสียงก่อนสักครู่แล้วก็ต้องโหลดนะเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้ผมก็จะเหมือนเดิมนะม็อด Extreme Battle นะครับแล้วก็ใส่สูตรการ์ดครบทุกใบนะเรามาดูการ์ดกันก่อนนะว่ามีการ์ดอะไรบ้างนี่นะครับทีเด็ดสุดนะครับฮออักตี้โอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่าผมก็จัดเด็กจัดอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะจะไปรอดถึงจนจบเกมหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ไม่ได้ใช้สูตรอะไรนะแค่มีการ์ดครบนะครับคลิปนี้เวลาเล่นอาจจะต้องเซฟไปด้วยนะเพราะว่าเผื่อโดนใน NPC บวกมา 9,000 8,000 อย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะรอดนะซีมอนโมลานนะตัวแรกเหมือนเดิมไปเลยฮะการเราก็จัดไปแล้วเรามาดูกันว่าการที่ผมจัดไว้จะมีอะไรมั่งนะครับอืมอะไรเนี่ยฮออักตี้มาตาแรกก็ได้ชมเลยนะฮะว่าฮออักตี้มันมีเอฟเฟกต์อะไรนะครับ Light of Victory อารมณ์เหมือนเอ็กโซเดียนะครับลงการ์ดตัวนี้ไปปุ๊บจบเลยนะฮออักตี้เนี่ยดู LP ของคอมนะครับจบแค่ลงการ์ดก็จบนะถ้าเป็นฮออักตี้นะนี่เป็นเอฟเฟกต์ของมันนะครับยังไม่ได้หงายไม่มีโอกาสหงายเลยดูเอลไปเลยไม่ต้องจงไม่ต้องจัดแล้วครับการเราโหดจัดมาแบบโหดสุดแล้วที่ผมคิดว่านะฮออักตี้มาอีกแล้วลงไปเลยครับจบตันโอ้ฮออักตี้มารัวจังอ่ะขึ้นมือตลอดเลยอ่ะเขาว่าฮออักตี้อ่ะ ลงไปก็จบเลยนะฮออักตี้เนี่ยอย่าบอกนะว่าฮออักตี้ขึ้นมืออีกเนี่ยเกินแรกให้คอมได้โชว์หน่อยโอเคฮออักตี้มาอีกแล้วอะไรมันจะขึ้นมือตลอดเลยว่าฮออักตี้เนี่ยไหนๆก็มานะลองใส่ไอ้นี่ไปนะเขาอ่านว่าอะไรนะรีเลียวคุเหรออ่านว่ายังไงเนี่ยไอ้ที่ผมโดนบ่อยๆนะที่มันชาร์จทีมันจะบวก 4,000 นะมันบวกตาม LP ของคู่ต่อสู้นะการ์ดใบเนี้ย
increase the power of any select monster by the half of your opponent life point ก็คือเครื่องหนึ่งของ HP ของคู่ต่อสู้นะครับลองดูเอ้ยไม่ได้วะสงสัยใส่ฮออาร์ตี้ไม่ได้นะน่าจะใส่ได้ทุกตัวยกเว้นฮออาร์ตี้ผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะเพิ่งได้ลองเนี่ยโอ้ฮออาร์ตี้ขึ้นมือตลอดเลยอ่ะไปอย่างเดียวครับการเราจัดไว้สุดยอดแล้วโอเคคัชการ์ดก่อนเลยเลยว่าเลดไออัลติเมทดีไอตัวนี้อะไร 3,500 เอาเลดไออัลติเมทแล้วกันครับมันตีเทิร์นแรกได้นะลงไปปุ๊บตีได้เลย 5,100 นะครับโอเคยังกล้าผสม 2,800 โอ้ 3,300 3,800 หรือเปล่า 3,700ใส่นี้เข้าไปนะครับ 5,900 รอดไหมยังรอดอยู่นะอะไรหลังจากที่ฮออักตี้ขึ้นมือมา3ตาติดนึกว่ามันจะขึ้นตลอดมันก็เกินไปอย่างนั้นน่ะโหดสุดแล้วนะฮออักตี้เนี่ยขึ้นมือมาคือเหมือนอารมณ์เหมือนเอ็กโซเดียเลยนะเหมือนเอ็กโซเดีย5ใบเลยอ่ะเอ้ากดผิดเราต้องออกไปดิหมดแล้วระดับการ์ดครบทุกใบแล้วไม่ต้องกลัวแล้วแหละตอนนี้ฮออาร์ตี้มาอีกแล้วจบไปเลยอย่างนั้นอ่ะถ้าสมมุติเรามีนะมีฮออาร์ตี้เนี่ยมันลงได้แค่ใบเดียวนะมันลง3ใบไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันลงได้แค่ใบเดียวนะฮออักตี้เนี่ยเนี่ยผมลงแค่ใบเดียวนะฮออักตี้เนี่ยเพราะว่ามันลงได้แค่ใบเดียวนะถึงเราจะมี5ใบก็ตามเพราะว่าผมใส่สูตรการ์ดครบมานะอันเนี้ยก็จะมีตัวนี้อีกตัวนึงนะที่ลองลงมาตัวนี้คือยังไม่ชนะแต่ว่าลดไอ้ไลฟ์พอยต์ของคู่ต่อสู้ได้ 2,000 นะครับแล้วก็กับดักไม่ทำงานตัวเนี้ยมันจะมีรูปกับดักอยู่ไอ้ตรงนั้นอ่ะเห็นป่ะตรงเอฟเฟกต์อ่ะข้างๆเอฟเฟกต์อ่ะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยโหดสุดละแต่มันขึ้นมือมาบ่อยจังอ่ะขนาดมีแค่ใบเดียวในเด็กนะเนี่ยมีแค่ใบเดียวนะเนี่ยการ์ดผมจัดไว้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคไปต่อกันเลยดีกว่ามิลเลอร์ฟอสเลยดีกว่าหายไปเลยมันไม่รู้หรอกเรามีอะไรตีได้2ทีมีไหมอันนี้ลด 2,000 บอกไปคัสเซิลกับอันนี้ไปถึง 6,000 หรือเปล่าน่าจะถึงอยู่นะโอเค 6,700 แล้วก็ลด 2,000 เอฟเฟกต์มันคือลด LP 2,000 นะครับถ้าลงมาก็ลด 2,000 ไปสังเกตว่าตรงไลท์พอยต์ของคอมเนี่ย LP จะเหลือ 6,000 นะครับแล้วก็มี 6,700 ก็จบกันเลยฮะครับตามนั้นแหละครับการ์ดโหดมากเลยนะแต่ละใบเนี่ยมันจะโหดถ้าเรามีนะมันจะโหดมากแต่ถ้าคอมแต่ถ้าไอ้ CPU มีเนี่ยคอมมีมันจะไม่โหดเท่าไหร่นะเพราะว่าบางเอฟเฟกต์มันคือไอ้บางการ์ดมันจะมีเอฟเฟกต์ที่ว่าโจมตีได้เทิร์นแรกแต่ว่าเราเป็นคนโจมตีเทิร์นแรกนะครับ
ไปสู้ไอ้คางยาวสักทีดิเออนี่ไอ้ตัวนี้ผมเรียกแต่ไอ้คางยาวนะแต่ชื่อมันอ่านว่าอะไรไม่รู้ผมอ่านว่าเฮอิชินอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าเขาอ่านว่าอย่างนี้จริงหรือเปล่าลองดูดิการ์ดเซตนี้จะชนะมันได้ไหมเอาชนะสักตาแล้วกันเนาะไว้สปรีดลูอินก่อนแล้วกันหงายไปเลยมันไม่รู้หรอกจบแล้วขนนกมานี่มันอ่ะจบเพราะผมมีโอบิลิสนะโอบิลิสเอฟเฟคคือเนี่ยครับลงไปก็ลด 2,000 เหลือ 6,000 แล้วแล้วก็ตีได้2ครั้งนะครับ1เทิร์นตีได้2ครั้งจบบอกเลยเนี่ยครับเราจะชนะตาเดียวก็พอเนาะแล้วเราจะทำให้แพ้แล้วกันเนาะตาต่อไปไม่รู้ว่าจะทำให้แพ้มันได้หรือเปล่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเอานี้แล้วกันน่าจะได้นะเรากราฟการ์ดเวทไปหมอไปเราจะไม่ลงมอนนะเพื่อให้เพื่อทำให้ตัวเองแพ้นะครับถึงจะไปต่อได้จบแล้วไอ้นี่ตีได้3ทีนะตัวเนี้ย โอเคเซฟก่อนละกันกันพลาดไอ้พวกนี้ก็น่าจะยังไม่เท่าไหร่นะถ้ามาเจอการระดับที่เรามีแล้วโอ้ฮอร์คตี้มาอีกแล้วจบเลยเดี๋ยวหงายสักหน่อยดิเป็นไงยังไม่เคยได้หงายเลยผลไม่ต่างกันนะไปเลยดีกว่าไม่ต้องเซฟหรอกช่วงนี้เลดไออัลติเมทไอ้นี่เท่าไหร่ 5,000 ตีเทิร์นแรกไม่ได้เอาไว้ก่อนเอาไอ้นี่ดีกว่าตีเทิร์นแรกได้นะเลดไออัลติเมทดราก้อนนี่ชาร์จขู่มันสักหน่อย 4,900 ให้มันกลัวนะคิดว่าไอ้นี่ไม่น่าจะมีอะไรเกิน 5,000 หรอกนะสี่พันเอาเรื่องอยู่นะ 4,500 เนี่ยดูของผมดิโอ้ 4,900 อ่ะลดไป 2,000ไปดูสิดูมันทำนะเอาเรื่องนะเปิดมา 4,500 เนี่ยไปเลยไม่ต้องเซฟเอาไอ้นี่ก่อนดีกว่าผมจะให้ดูเอฟเฟคของลีเลียวคุนะไซเบอร์เอ็นดราก้อน
8,000รู้เรื่องครับทีเดียวถ้าผมพลาดมานี่น่าจะเริ่มใหม่เลยนะเนี่ยเป็นดิคิดได้อยู่มิลเลอร์ฟอร์ดก่อนเลยครับอันดับแรกเฮ้ยน่าจะเอาลิงก์ออฟเดทแอคชั่นลงดีกว่ามันจะได้ลด LP ด้วยนะ 1,000โอ้กราฟมันกากจังวะหกพันแค่นี้ก็น่าจะผ่านสบายแล้วนะ 6,000 เนี่ยโอ้โหไม่หมอบด้วยขึ้น 3,000 มันไม่หมอบเลยอ่ะโอ้ยอมเลยห้าร้อยไปซะอันนี้ก็ผมก็ตามมาจากช่องโยชินะจะว่าไปเนี่ยแต่ว่าผมอยากเล่นแบบสะใจสักหน่อยนะต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะจบเกมนะอันนี้เป็นภาคม็อดนะครับที่ว่าเล่นมาแล้วก็การ์ดมันโหดมากเลยนะแต่ละใบเนี่ยผมก็อยากรู้ว่ามันมีอะไรมั่งนะครับเห็นแต่ไอคอมเห็นแต่ CPU ใช้มันโหดแต่ละตัวที่อย่างโหดเลยก็อยากรู้ว่าแต่ละตัวมันมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างผมก็เลยใช้สูตรการ์ดครบทุกใบมาลองดูนะครับโอเคจบแล้วไซเบอร์เอ็นดากอนลงไปทีเดียวจบไม่ต้องชาร์จด้วยตอนนี้มีเอฟเฟกต์ตีได้2ทีนะตีได้2ครั้งใน1เทิร์นแต่ผมจะไปเซฟอีกทีก่อนจะเจอไข่บาแล้วกันคิดว่าไข่บาน่าจะโหดอยู่ไวสปีดเอ้ยไอ้นี่ดีกว่าติงโอ้ยนี่ดีกว่าเลดไออัลติเมทตีได้เทิร์นแรกนะครับเอฟเฟกต์ลงปุ๊บตีได้เลยถึงหรือเปล่า 5,000 น่ะเฮ้ย นี่ไงโดนมันแล้วอ่ะยังไม่ไปถึงไหนเลยโอ้ก็เกินดีนะดาบแสงมาพอดีมันเหลือแค่ 3,100 ยังไงก็เราก็ชิวๆอยู่แล้วนะเพราะว่าเรามีดาบแสงแล้วก็มีทันเดอร์โบลไลเกคิแล้วก็ลงไลเกคิไปก่อนครับนี่แต่ผมเสียอย่างเดียวว่ามันลงกับดักมานี่แหละถ้าไม่ลงกับดักมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับถ้าไม่มีดาบแสงมานี่เรียบร้อยเลยนะบอกเลยอ
สำคัญจริงๆนะดาบแสงไอ้ดาบปักห้ามโจมตีเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มอันตรายแล้วแล้วผมยังไม่ได้เซฟด้วยเนี่ยผมจะได้เริ่มใหม่โอ้เปกัสซัสโอเคไว้สปรีทดูอินยังไงตีไหมตูมันมีที่เร็วคุด้วยอ่ะ 7,000 แล้วอ่ะแต่ดีอยู่ที่ว่ามอนมันสับมอนมันแบบว่าไม่มีเอฟเฟกต์ป้องกันกับดักนะผมก็จะลงไซเบอร์เอ็นไปเลยครับตัวเดียวจบนี่ครับง่ายๆถ้าไซเบอร์เอ็นขึ้นมือไซเบอร์เอ็นดราก้อนยังไม่เซฟนะไม่รู้ว่าจะโดนบังตอนไหนตั้งแต่ไอยามิบาคูระแล้วถ้าไม่มีดาบแสงมานี่ผมเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนนั้นน่ะอุ้ยไว้สปีดลูอินโอเคยังไงตีไหมต้องตีดิ 3,002 3,007 โอเคแล้วก็จะเอาไอ้นี่แล้วกันนะเห็นในช่องโยชิเรียกไอ้ตัวนี้ว่าอะไรคิงรวยคิงรวยมันคืออะไรนะ Thunder Dragon King นะครับตัวนี้จะมีเอฟเฟกต์ป้องกันกับดักด้วยนะครับแล้วก็มีเพิ่ม500สำหรับการ์ดไอสายฟ้าที่อยู่บนสนามนะชาร์จไปเลยนี่เอาเยอะๆไปเลยนี่ไหนๆก็ขึ้นมาแล้วดิลคุก้าวบอกเลยเป็นไงล่ะ ผ่านตัวนี้ไปเดี๋ยวก็ผมขอเซฟสักหน่อยนะกันพลาดนะไอ้ใครบ้านี่รู้สึกว่าจะโหดอยู่โอเคเผื่อมันบ้างที999นะเห็นช่องโยชิก็โดนมาแล้วนะมินเลอร์ฟอสก่อนเลยครับอันดับแรกโอ้ยน่าจะเอาไอ้นั่นดีกว่านะลิงก์ออฟเดทักชั่น2,800ป่ะ3,300ไม่ใช่ว่ะโอ้ยกราฟเป็นกราฟจังวะโอบิลิสเรามาก็ตีได้2ทีนะครับโอบิลิสลงไปก็ลบ 2,000 แล้วนะเหลือ 6,000 ตีได้2ทีด้วยจบครับบอกเลยถือว่าโชคดีอยู่นะอ
อืมปุ๊บปุ๊บการ์ดการ์ดเพิ่มพลังตัวนี้มันจะมีเอฟเฟกต์อย่างหนึ่งนะคือมันสามารถกันกับดักได้ด้วยทำให้มอนเตอร์ที่เราเอาไปใส่เนี่ยกันกับดักได้นะครับกับดักจะไม่ทำงานถ้าเราใช้ตัวนี้ตีนะเราอาจจะไม่เห็นไอ้ CPU ใช้แต่ว่านี่แหละผมใส่สูตรการ์ดครบทุกใบมาผมก็เลยอ่านดูเอฟเฟกต์มันนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองดูนะว่าถ้าเกิดไอ้คู่ต่อสู้เรามีกับดักแล้วเราใช้ไปมันจะกันกับดักได้จริงหรือเปล่ายังไม่เคยลองอยู่นะเดี๋ยวผมก็จะไปเข้าตรงโจโนกับไอ้นี่ก่อนนะเพื่อจะได้เซฟเกมได้นะกันพลาดไอ้โจโนนี่ก็ไม่ธรรมดานะอย่างห้าวเลยยังไงมันก็ตีนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีการ์ดที่เกิน 5,000 หรือเปล่าไว้สปีดลูอินก่อนแล้วกันถ้างั้นเฮ้ยเดี๋ยวซิลิเฟอร์ไซลิเฟอร์ได้เลยนี่ว่ะจบได้เลยนะเทิร์นแรกเพราะว่าเอฟเฟกต์มันคือเดี๋ยวไม่ใช่ตัวนี้เอฟเฟกต์มันคือลด LP 2,000 นะครับแล้วก็เพิ่มไปอีกสัก 1,000 อะไรก็ได้เพิ่มไปอีกเพื่อให้พลังมันเพิ่มสัก 1,000 ก็ได้แล้วให้มันถึง 6,000 นะครับจบแล้วเนี่ยครับ LP คอมจะเหลือ 6,000 ก็ตีได้เทิร์นแรกแล้วก็ลด LP 2,000 เอฟเฟกต์มันนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายดีต่อไปทีหน้าคลิปนี้น่าจะสั้นกว่าคลิปที่แล้วอยู่นะเพราะว่าเราไม่ได้มาแบบว่าอะไรไม่ได้มาดูการ์ดของคู่ต่อสู้นะเรามาแบบชนะรัวๆเลยคลิปนี้มีขนนกด้วยอ่ะโอ้แล้วไงเฮ้ยว่าจะให้เปิดดูเอฟเฟกต์การ์ดตัวนี้เลยเปิดไม่ทันเลยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวรอโอกาสหน้าแล้วกันไปเลยฮะไม่ต้องกลัวการ์ดเราโหดขนาดนี้แต่ก็หวั่นๆอยู่นะพวกนี้มันก็โหดเหมือนกันมีเลือดฟอสจัดไปเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะครับก็คือ Heart of Clear Waterจะเพิ่มพลังให้กับมอนเตอร์ที่มีพลัง 2,000 ขึ้นไปนะครับพลังโจมตี 2,000 ขึ้นไปแล้วก็อิมมูนิตี้ก็คือต้านทานกับดักการ์ดกับดักนะครับการ์ดดักจะไม่ทำงานถ้าสวมใส่การ์ดใบนี้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองเลยนะยังไม่มีโอกาสได้ลองเลยโอเคตอนนี้เราก็จะเนี่ยใช้ได้ทั้ง2ตัวเลยนะทั้งไซเบอร์เอ็นแต่ว่าไซเบอร์เอ็นน่าจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าโดนลดพลังไป500เหลือ 3,500 ไม่จบนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็โจมตีได้2ทีใน1เทิร์นเหมือนกันเอาตัวนี้แล้วกันไปเดียวจบโอเบลิสอ
ไว้สปรีดดูอินเอาอะไรดีวะไว้สปรีดแล้วกันหงายตลอดนะถ้าเป็นการ์ดกับดังเนี่ยมันไม่รู้หรอกอะไรนี่ลิเลียวคุตายแล้ว นี่ไงถ้ามาเจอท้ายเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดนทีเดียวหายเลยและไอตัวเมื่อกี้ก็คือกับดักไม่ทำงานด้วยประมาณนี้นะครับ นี่แหละที่ผมบอกว่ากันพลาดเนี่ยก็มันเป็นอย่างนี้แหละเป็นไงล่ะเกมโอเวอร์เลย ดีนะที่เซฟไปแล้วน่ะโดนดีเลียวคุไป 8,000 9,000 หรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยบ้างเดียวหายเลยกับดักกับดักเอาไม่อยู่ด้วยนอกจากเราจะมีไออะไรนะเดี๋ยวมีการ์ดอะไรหน้านี่ไง Thunder Dragon Kingคิงรวยเรียกตามโยชินะคิงรวยเอาคัชการ์ดไปก่อนแล้วกันอาจจะยาวเพราะอย่างนี้นี่แหละสี่พันหกไม่มีการ์ดเอานี้แล้วกันจะรอดหรือเปล่าเสียดายที่ว่ามันโดนลดพลังนะเพราะว่ามันอยู่ฟิวทะเลมันก็เลยยังไม่จบนะครับดูโอ้4,100เราดาวอะไรมาพระจันทร์แล้วก็จะเอาดวงอาทิตย์ไปสู้ครับเจอคิงรวยอีกไหม ไปเรียกตามโยชิซะแล้วดูโยชิบ่อย โยชิก็เล่นภาคนี้นะโยชิ300ก็เล่นนะภาคนี้แต่ว่าโอ้โหยังไงดีเนี่ยเอาเสี่ยงไปเลยแล้วกันเปิดก่อนได้เปรียบฮะโดนมันใส่ลิเลียคูใบเดียวก็จบแล้วชอบขึ้นมือมันด้วยเนี่ยโอ้สู้มันไม่ได้อยู่ดี 5,500ตายแล้วนี่ดีกว่าดาบแสงพอให้เรายื้อชีวิตได้ไปต่อไปนะโอ้นี่หมอบไปก่อนอีกตาหนึ่งถ้ามันไม่ลงการ์ดกับดักมาก็จบแล้วโอ้ยอะไรวะเสียแผนหมดเลยไม่เป็นไรฮะเรามีดาบแสง2ใบ3ใบเดี๋ยวเรายื้อต่อไปก็ได้ตัดสินใจพลาดเลยเมื่อกี้น่าจะเอาไอ้นี่ลงก่อนนะเพราะว่าการ์ดนั้นใช้จากบนมือก็ได้นะไปโดนขนนกลบคำผิดโหทิ้งด้วย3ใบให้ตายเถอะเท่าไหร่เนี่ย 7,000 5,000 5,000 4,500 เอาอะไรไปสู้เฮ้ยชิบหายแล้วดาบแสงหมดโอ้ยได้เริ่มใหม่อีกแล้วอ่ะทุกคนผมนึกว่ามันยังไม่หมดตานี้นะผมว่าจะใช้ตาต่อไปนะดาบแสงอีกใบหนึ่งของผมเนี่ยโอ้เสียแผนเลยไม่เป็นไรฮะโหลดใหม่ได้ฮะพอผมเซฟมาแล้ว
นี่แหละครับถ้าเราเล่นแบบขนาดการ์ดครบการ์ดเราครบทุกใบแล้วนะเนี่ยยังเนี่ยยังยากเลยนะเหมือนตอนเล่นในภาพปกติมันกากที่สุดแล้วนะฟิวทะเลเนี่ยในความคิดผมนะแล้วผมก็ติดนิสัยมาจนถึงภาควัดเลยเนี่ยโอ้เอาอะไรดีวะเนี่ยอันนี้ก็ตีตาแรกไม่ได้ลดได้แค่2,000เอานี่ไปแล้วกันได้แค่นั้นแหละไปโดนผมนกเมื่อกี้ไปต่อแก้มืออีกสักรอบดิเป็นยังไงมันจะยากขนาดนั้นเลยเหรอวะเอาอะไรลงไปดีคัชการ์ดแล้วกันถ้าไม่โชคร้ายโดนมัน 8,000 นะโอ้กับดักด้วยผมขอหมอบก่อนแล้วกันพาวเวอร์ไคชินไม่ตีด้วยผมยังไม่มีไอ้นี่นะผมก็เลยไอ้การ์ดที่ว่าอะไรนะการ์ดชาร์จการ์ดเพิ่มพลังแล้วมันมีเอฟเฟกต์ป้องกันกับดักด้วยนะผมก็เลยยังไม่กล้าตีนะของเราเท่าไหร่5,000ของมัน5,700 มาดิมาดิไม่ตีด้วยนะอันนี้ผมกล้าแล้วผมรู้สึกว่าผมกล้าแล้วทีนี้เพราะว่ามันมีการ์ดกับดักแค่ใบเดียวอย่าเป็นมิลเลอร์ฟอร์สก็พอโอเคกว่าจะผ่านได้3รอบดูสิโอ้เซฟต้องเซฟทุกจังหวะนะเริ่มเซฟถี่แล้วนะช่วงท้ายเกมเนี่ยดูแต่ละคนดิการ์ดมันอ่ะตาเดียวมา 8,000 9,000 อย่างเงี้ยกับดักเอาไม่อยู่ด้วยอันนี้อะไรอ่ะตกก็9มันจะตีหรือเปล่าถามจริงเดี๋ยวๆเอาเดี๋ยวๆ 5,000 8,000 เป็น 9,000 แค่นี้ก็พอครับ9910ยังไม่9999นะ9910แค่นี้มันก็คงไม่ถึงแล้วแหละคิดว่า 5,300 ไม่หมอบด้วยโอ้โหไปซะจะรอดหรือเปล่าเนาะไอ้เนี่ยไฮเมดหัวหน้ามันเนี่ยลูกพี่มันเนี่ยอ
าอะไรดีวะกับดักก่อนนี้บอกกลัวมันมีคิงรวยดิ เรียกตามโยชิเลยคิงรวยโอ้จบแล้ว กับดักไม่ทำงาน 6,001 แล้วเราจะเอาอยู่ปะเนี่ยดวงอาทิตย์ 6,600 โอ้ถ้าหมอบเป็นคัชการเมื่อกี้น่าจะได้อยู่นะเอาอะไรมา 6,600 เนี่ยถามจริงโอ้สภาพขนาดการ์ดแล้วโหดขนาดนี้แล้วนะแต่ว่าดวงไม่ดีแค่นั้นเองนะครับยอมมันไปเถอะตานี้แล้วค่อยเตรียมตัวมาใหม่ผมรู้แล้วว่าการ์ดกับดักไม่มีผลกับพวกนี้ผมจะลงการ์ดพวกคัชการ์ดกับทันเดอร์โบลต์ลงไปก่อนเลยไอตอนคลิปที่แล้วผมยังไม่เข้าใจแมคานิกมันเท่าไหร่นะเพราะว่าผมก็คิดว่าที่กับดักมันไม่ทำงานเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยคือมันจะตีทะลุกับดักอารมณ์ประมาณนี้นะครับกับดักไม่มีผลกับมันแต่ถ้าตัวอื่นเนี่ยกับดักทำงานหมด